วันนี้บรรยากาศจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่บอมสินเจริญครับผมสวัสดีครับไนซ์ครับผมก็ติดตามไนซ์แล้วก็ช่อง Music Plan มายาวไกลเนาะแล้วก็ที่สำคัญใน Music Plan นั้นก็มีแบรนด์กีตาร์ที่ผมชื่นชอบอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็น Cast Eye เป็น Morris แล้วก็เป็น Headway ทั้ง3แบรนด์เป็นกีตาร์ที่ผมชื่นชอบอยู่แล้วแล้วก็ได้ติดตามกันใน Music Plan แล้วก็ที่สำคัญที่สุดผมจะได้ถือโอกาสรีวิวแล้วเล่นกีตาร์สนุกให้เพื่อนในช่อง Music Plan ได้เห็นเลยแหละงั้นวันนี้ผมขอฝากพี่บอมรีวิวเจ้ากีตาร์ Cast Eye CE 80ของเราเลยละกันนะครับถูกใจมั้ยตามชมกันเลยครับCE 80ครับเป็นกีตาร์ท็อปโซลิดครับซิก้าสปูชครับก็ถือว่าซิก้าสปูชไม้หน้าของ CE 80นั้นขึ้นลายสวยงามทีเดียวแหละครับแบ็คไซด์เคลือบกลอสครับเงางามครับมีฟิงเกอร์บอร์ดกับบริดเป็นโรสวูดที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ผมชอบมากก็คือบริเวณของลูกบิดแบบโอเพนเกียร์โกอันนี้เป็นวินเทจโกลเวอร์ครับเพื่อนๆครับมงกุฎที่เฮดเพจของCAT ICE 80นั้นทำให้กีตาร์ตัวนี้ดูหรูหราขึ้นมาทันทีแล้วครับสิ่งที่นักกีตาร์ต้องการสำหรับกีตาร์นั้นนอกเหนือจากความสวยงามความหรูและความคลังของมันแล้วเนี่ยเราก็อยากได้เสียงที่มันตอบสนองการเล่นของเราด้วยแหละครับเท่าไหร่อยากจะได้กีตาร์ทรง Dreadnought ที่มี Bright Tone มีความกังวานมีความสว่างของเสียงนั้นผมถือว่า CAT ICE 80นั้นมี Bright Tone ที่ดีระมุนที่สำคัญที่สุดเวลาเราเล่นแล้วจะมีความรู้สึกว่าเสียงมันเปิดแล้วก็สว่างนะครับนั่นหมายถึงว่ากีตาร์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยถึงจะเป็นทรง Dreadnought นั้นแต่เพื่อนสามารถนำมาเล่นปิกกิ้งแล้วมันก็เข้าไม้เข้ามือแล้วก็ให้การตอบสนองการเล่นแบบปิกกิ้งที่ดีเพราะกีตาร์ทรง Dreadnought ส่วนใหญ่เราจะเล่น Strumming ใช่ไหมครับแน่นอนที่สุดครับถ้าเพื่อนๆเล่น Strumming กับ CE 80นั้นมันตอบสนองได้ที่อยู่แล้วแหละแต่ผมกำลังจะบอกว่า CE 80นี่มันตอบสนองกับการเล่นปิกกิ้งไปด้วยในตัวครับเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆจะคิดว่าจะเล่นทั้ง Strumming นะกันเล่น Picking ที่มันตอบสนองที่ดีนั้นผมแนะนำครับ CE 80ครับ